ขอบคุณมากครับทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเราเป็นพี่น้องกันวันนี้ก็ขอบคุณทาง New Era แล้วก็ทาง Future Gamer นะครับเป็นตัวแทนหลักเป็นผู้สนับสนุนหลักที่ทำให้เรามาพบกันในวันนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับถือว่ามาสนุกกันแล้วนะก็วันนี้มีของรางวัลเตรียมให้มากมายครับคิดว่าคงได้มาจอยกันในนี้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมมาที่คุณน้องมากดีกว่าอายุเท่าไหร่เอ่ย13คือเกมนี้ตอนแรกเนี่ยที่พี่ดูตอนแรกพี่เข้าใจว่าเกมนี้เรตติ้งอยู่ที่เหมาะสมสำหรับคนอายุ30เพราะผมเห็นแต่ละคนมาเนี่ยที่รู้จักที่เล่นเนี่ยมัน25อัพกันทุกคนเลยสมาชิกที่อยู่ในทีมก็มีความรู้สึกเดียวกันคืออยากจะให้มีเราจะได้เล่นเป็นประเทศไทยเพราะว่าเกมมีซีรีส์นี้มานานมานานมากแล้วแต่ว่ายังไม่มีประเทศไทยเลยก็เลยมีความคิดตรงกันที่ว่าเราอยากจะใส่ประเทศไทยเข้าไปในเกมนี้แล้วเราจะเล่นเป็นบรรพบุรุษของเราเองนะครับสู้รบกับมันเพื่อนบ้านในแถวซาวด์อีสต์เอเชียอุปสรรคในการทำคือเราค่อนข้างยังขาดบุคลากรในด้านในด้านการมอดนะครับอย่างเช่นพวกออกแบบสามมิติหรือคนเขียนสคริปต์นะครับซึ่งประเทศไทยก็มีคนเก่งๆหลายคนแต่ว่าน้อยคนที่จะสนใจในออโต้มอลมากมาตรงนี้ผมชอบในความหลากหลายของมิติแต่ละประเทศที่ผมเล่นตั้งแต่สมัยเมดิวอลออโต้มอล2ก็จะมีหลายชนชาติแล้วก็อาวุธแตกต่างกันทั้งรูปขบวนอย่างนี้ก็ผมมันเป็นสิ่งที่เกมอื่นมันไม่มีแล้วน่าสนใจมากครับผมรู้จักโชกุนเพราะว่ามีภาษาญี่ปุ่นเป็นเกมแรกที่เป็นเกมวางแผนที่ทำภาษาไทยแล้วก็ยูนิตต่างๆใกล้เคียงกับซูเปอร์โซนเอเชียเริ่มน่าสนใจเพราะมีพวกซามูไรทางคุณแม็กซ์มาร์คเขาเป็นคนเปิดบอร์ดขึ้นมาก่อนครับผมบอร์ดเป็นฟรีบอร์ดที่เป็นที่พูดคุยเกี่ยวกับเกมตระกูลนี้ฮะปรากฏว่าได้รับการตอบรับดีมากครับผมมีสมาชิกประมาณ50คนในยุคนั้นมีความรู้เยอะที่สุดที่จะได้รับรางวัลไปหรือเปล่าเพราะว่าการแข่งขันของเราอันต่อไปนะครับคือการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้นะครับนอกจากที่1 นะครับจะได้รางวัลไปแล้วนะครับกับชุด Limit Edition นะครับ Special Force Edition ไปนะครับสำหรับคนที่ที่2ที่3นะครับแน่นอนว่าเราจะมีตัวเป็นซีเรียลนะครับสำหรับดาวน์โหลด Elite Unit ด้วยนะครับผมนะครับคำถามถามว่าเทรดเทเตอร์ที่ชื่อว่า East Indies East Indies มีวัตถุดิบอะไรครับผมโอ้โหแต่ละคนด้านหลังมาน้องเคยน้องหันไปมีกดกำลังใจแน่แต่ละคนมาที่แบบว่ารู้ไหมรู้ยิ่งกว่ารู้นึกว่าแบบรู้ไหมพี่เครื่องเทศเครื่องเทศเป็นคำตอบที่ถูกไหมครับเครื่องเทศถูกไหมครับถูกถูกต้องครับผมต้องหนึ่งครับเอาเดี๋ยวปรบมือด้วยครับแต่ที่ผมงงครับคือทุกคนบอกรู้ไหมรู้ตอบไรเครื่องเทศครับเวปาเตอร์เหรอครับฮะขี้หักใจกันทีประเทศอังกฤษในเกมนี้นะครับตอนเริ่มต้นแคมเปญมาเลยเนี่ยจะมีเจนเทอร์แมนให้เราอยู่หนึ่งคนชื่อหาว่าเจนเทอร์แมนคนนั้นน่ะชื่ออะไรชื่ออะไรครับไม่ใช่ครับมั่นใจครับ75เลยยังไม่ถึง75เลยเหรออย่างนี้ร้อยไปเลยดีกว่าครับถูกครับมีความแม่นยำในการยิง 65%มีความสามารถในการโจมตีด้วยดาบ5มีความสามารถในการป้องกันด้วยดาบ12มีความแข็งแกร่งทางจิตใจ9แม่เจ้าทหารนั้นคือ1 3 Long Rifleman 1 2 3ถูกต้องครับปีแจ็คเก็ตมีรัศมีการยิงไกลถึง750แม่นจ้ามีแต่มีความแม่นยำเพียงแค่ 15% คุณพระช่วยม
พลังการโจมตีด้วยดาบเพียงแค่5โอ้ my god มีพลังการป้องกันแค่3โอ้มีขวัญและกำลังใจแค่4แม่ Rocket เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับถูกต้องเลยครับดังนั้นจากกฎกติกาทุกอย่างแล้วที่เราลดเหลือ2แต้มดังนั้นทำให้ครับออฟนะครับเป็นผู้ชนะไปในใกล้แข่งขันทศวรรษแฟนคณะของเราในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีแค่เฉพาะการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรารอสำหรับการแข่งขันเต็มๆอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเราได้ผู้ที่จะเข้าชิงกันแล้ว2ท่านนะครับคุณสมยศนะครับกับคุณนพพลนะครับปกติเริ่มเล่นจะต้องมองตั้งแต่ตอนโชว์ตัวแรกโชว์คุณตัวแรกเลยเหมือนกันอ้าวเป็นคนที่เกิดในยุคเดียวกันนะฮะตอนที่เห็นว่าบอกว่าบุกนี่คือเล่นแนวบุกใช่ไหมฮะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับผู้ชนะด้วยนะครับผมกับคุณนพพลนี้รางวัลที่หนึ่งนะครับเป็นชุด Special Forces Edition นะครับมียูนิตพิเศษ6ตัวแล้วก็ของอื่นๆอีกมากมายนะครับของ Total War นะครับเอาให้ครบๆกันไปเลยและสำหรับอันดับ2นะครับก็จะได้เป็นเซตของ Empire ของ Total War อีกชุดหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับและขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนด้วยครับ